ครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะลงไปศึกษาพื้นที่ในตำบลสำนักกระท้อนนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองของเรานั่นเองครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะลงไปศึกษามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นคือส่วนแรกครับเห็ดนะครับเป็นพืชที่ทางตำบลของเรานะครับได้ทำการปลูกนะครับซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะครับมีอยู่ในทุกพื้นที่เลยนะครับและในส่วนที่2คือฟาร์มจิ้งหรีดครับมีขนาดเล็กน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับและส่วนที่3นั่นก็คือการทำสวนมะม่วงครับถ้าเราอยากรู้หรืออยากรับชมข้อมูลเชิญติดตามได้เลยครับค่ะอยากทราบขั้นตอนการทำโรงเห็ดนะคะตั้งแต่วิธีการเพาะเชื้อหรืออะไรคุณสายพออธิบายได้ไหมคะมันก็เริ่มต้นจากการผสมกับมีลำมีขี้เลื่อยตรงช่วงนึงขี้เลื่อยยางปลาขี้เลื่อยอื่นใช้ไม่ได้แล้วก็มาคลุกเคล้ากับขี้เลื่อยมีไอ้น้ำมีวัคซีนผสมกันมียีเกลือแล้วก็อัดใส่ถุงแล้วก็มานึ่งน้ำเดือดแล้วจับเวลาเป็น2ชั่วโมงถึงก็เชื้อถึงพอแล้วก็หนึ่งทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ซื้อเชื้อมาหยอดเชื้อขวดหนึ่งก็หยอดได้80ก้อนแล้วก็รอจนเชื้อเต็มประมาณอาทิตย์หนึ่งเชื้อจะเดินเต็มก้อนเราเอาเข้าโรงเรือนเพื่อมาเปิดจุกรดน้ำก็คือรดน้ำเช้าเย็นแล้วใครมีหน้าที่เด็กเกลียดมันจะมีของเขาผมเขาเขารับชอบเลยผมใครผมเขาจะรู้ของเขาเองพอออกดอกปุ๊บก้อนพอออกดอกแล้วอ่ะจะอยู่ได้3เดือนมันก็จะหมดเชื้อก็เอาก้อนเชื้อเนี้ยไปใส่แปลงผักให้กลุ่มผักแล้วก็ผสมขึ้นมาใหม่มันจะเวียนแบบนี้แต่ผลผลิตที่ได้ก็คือเข้าผงหางวันถ้าเหลือก็ผู้ครองเด็กก็ซื้อกลับบ้านเพราะมันเป็นปลอดสารพิษเพราะเราไม่ได้พ่นยาและนี่นะคะก็เป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้านะคะที่เอาไปปลูกที่โรงเรือนที่ลุงจ่อยพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เจ๊อ้อยฟาร์มจิ้งหรีดค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มจิ้งหรีดแล้วนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยแล้วเราไปซื้อพันเข้ามาไปซื้อมันพันมันเป็นขาดหนูเห็นขาดนั้นไหมเขาจะเอาถุงมะพร้าวใส่ในขาดนั้นอ่ะเขาจะขายให้เราขาดละร้อยเขาถุงมะพร้าวใส่แล้วจิ้งหรีดมันจะลุกไปขายตรงนั้นเราไปซื้อไข่ของเขามาแล้วมันหินโตไปแล้วได้ซื้อเป็นตัวไม่ซื้อไข่เขามาแล้วก็จะมาวางในเราก็จะไปทำที่อยู่ให้มันแบบเนี้ยแล้วก็ผ่านน่ะผ่านไข่วางให้เฉย7วันเขาก็จะออกเป็นตัวแบบนี้นี่ไม่มันก็เป็นตัวที่ดีน่ะเข้ามาแรงวีอ่ะมันออกมาครั้งแรกอ่ะได้กี่วันมันโตเต็มที่ก็เนี่ยจะนี่อันนี้โตพร้อมจับเลยนะที่จะจับใน40วันแล้วอาหารของมันกินอะไรครับกินอาหารกับไอ้ไก่หางไก่นะครับแล้วก็นมครับพอได้ที่7วันก็หาได้ตามข้างทางเยอะแยะจะที่บ้านปลูกไว้จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพนี้ครับมาจากอะไรบ้านนะครับเริ่มแรกก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปเห็นเขาเลี้ยงมันก็น่าสนุกดีนะเลยถามเขาว่าเลี้ยงอ่ะมันยังไงมันได้ยังไงเขาก็บอกมาไอ้เลี้ยงอ่ะง่ายนะเขาก็ไปตอนแรกเขาก็ไปซื้อพันมาเหมือนกันพันมาแล้วเขาก็มาเลี้ยงจาก1-2ตัวขยายเราก็ไปซื้อมาครั้งเดียว
ซื้อต่อยเขามาครั้งเดียวหมายว่าเราไปซื้อมากล่องเนี้ยคือเราเลี้ยงแบบนี้แหละเราสามารถที่จะขยายพันไปได้3กล่องตั้งแต่วันที่เราลองขายแล้วเขาออกตัวนะคือ40วันไม่เกินอันนี้คือพลาสติกธรรมดาใช่ไหมครับเอพลาสติกใสหนูเราใช้แผ่นเรียบทำเราใช้พลาสติกใสเขาปีนขึ้นมาใช่ไหมมันจะลื่นมันก็จะหล่นลงไปถ้าเราไม่ใช้นี่มันก็จะออกได้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนมะม่วงนะคะโดยตอนนี้เราจะมาถามคนดูแลสวนมะม่วงนะคะคือลุงสมชายนะคะก็จะเป็นผู้ให้ความรู้กับเรานะคะอยากจะถามว่าเรามีวิธีการดูแลหรือว่าปลูกมะม่วงนี้ยังไงตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเริ่มแรกแล้วก็ซื้อต้นพันธุ์มาต้นประมาณ70เซนสูงนะก็ปลูกก็ขุดปลูกทั่วๆไปอะไรมีระยะแต่อันนี้ปลูกประมาณ6เมตรที่ส่วนมากจะปลูกประมาณ5เมตรแต่อันนี้ทดลองปลูก6เมตรคือมันจะห่างไปหน่อยถ้าปลูก5เมตรแล้วกำลังดีแล้วถ้าปลูกเราปลูกไปก็ประมาณ3ปีเริ่มทำลูกได้3ปีแต่น้อยแต่5ปี6ปีกำลังดีแล้วการทำลูกก็ปีนึงทำได้3 2ผลจะผลชุดนี้เป็นชุดก่อนฤดูชุดนอกก็ดูเก็บหมดไปแล้วอันนี้ก่อนฤดูปีได้2ผลแต่ผลนึงก็ประมาณสัก3เดือนเอ้ย4เดือนต่อ1ครั้งนั้นก็ไม่ยากอะไรแล้วต้นนี้ระยะเวลากี่ปีแล้วอายุมันเหรอใช่ค่ะอายุมันก็ประมาณ10กว่าปี10ปีขึ้นส่วนนี้ปลูกมะม่วงอะไรบ้างอ่ะมีฝรั่งกับเดือน9มีน้ำดอกไม้สีทองอยู่ปลายนิดหน่อย